คุณผู้ชมครับเรื่องอแรงงานไทยที่อยู่อิสราเอลหลังจากเกิดสงครามนะครับระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับแน่นอนว่าเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพไปแล้วกลุ่มคนไทยกลุ่มแรกโดยที่มีการประสานขอกลับไทยอ่ะกลับมาตุภูมิแผ่นดินแม่เนี่ยครับโดยทางผ่านทางการไทยทางการไทยช่วยดูแลการเดินทางกลับมาอันนี้ไม่ได้จ่ายค่าตัว๋ว คือมันจะมีที่กลับเองก่อนน้าน,นั้นด้วยแต่อันเนี้ยคือเป็นกลุ่มแรกที่ประสานผ่านทางการไทยแล้วกลับมา15ชีวิตนะครับก็มีบาดเจ็บรวมอยู่ในนั้นด้วยนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อวานเราได้เห็นไปแล้วนะฮะก็มีรมัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนาแรงงานไทยกลับมาเนี่ยท่านก็ไปด้วยค่ะคุณผู้ชมครับเอาตรงนี้ล่าสุดหลังจากกลับมาแล้วส่งตัวไปตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตกันทั้งหมดแล้วแล้วก็ส่งแต่ละท่านเนี่ยกลับคืนภูมิล,ลำนาของตัวเองไปค่ะ วันนี้มีข้อมูลจากทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณการจนาพัทรช,ชคก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางสถานเอกอัคราราชาทูตนักกรุงเทลอาวีฟเดี๋ยวจะมีการจัดเที่ยวบินอบพยพคนไทยครั้งที่3ให้ครั้งที่3นี้จะมีการนำพี่น้องแรงงานไทยร้อยชีวิตนะครับกลับบ้านโดยสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน f c 1 5 5 0 ออกเดินทางจากอิสราเอลในวันที่14ตุลาคมเวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นแล้วจะเปลี่ยนเครื่องที่นครดูไบเพื่อโดยสารต่อโดยเที่ยวบิน f c 1 8 3 7ออกจากนครดูไบเวลา20นาฬิกานะครับและจะถึงไทยก็คือ15ตุลาคมตอน7โมง25นาทีนะครับคุณตาลค่ะแต่ว่า เครื่องบินจะมีการไปแลนดิ้งลงจอดที่สนามบินอู่ตะเภาแล้วจะมีรถบัสรับจากอู่ตะเภาไปโรงแรม S.C. Park เพื่อให้ญาติพี่น้องเดินทางมารับกลับภูมิลำเนากันได้ค่ะโดยญาติพี่น้องของคนไทยร้อยท่านนี้นะครับสามารถมาพบญาติที่เดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินดังกล่าวที่โรงแรมเอสี่พาได้ตั้งแต่10บโมงในวันที่15ตุลาคมนะครับคุณตาลโอ้ก็จะอีกร้อยชีวิตอีกร้อยชีวิตเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็น19ชีวิตก็จะกลับมาถึงอันนี้จะเพิ่มอันนี้คือ,อรอบสองรอบสองอ่าแล้วก็อรอบสามจะเป็นทางอิสราเอลที่เขาช่วยส่งมาให้ซึ่งตอนนี้ใช้ สายการบินพาณิชย์เดินทางกลับมาได้นะคะคือถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เอา430ไปรับเอาจริงๆ430มันเป็นเครื่องบินลำเลียงบินใกล้ๆอ่ะได้แต่บินไกลๆอ่ะห้องนงห้องน้ำข้างบนมันก็ไม่มีนะกลับลำบากนะคะแล้วก็มันบินช้ากว่าเครื่องบินพาณิชย์มากด้วยนะคะก็เลยถ้าตอนนี้เครื่องบินพาณิชย์ยังวิ่งได้อยู่ยังบินได้อยู่ใช้เครื่องบินพาณิชย์กลับมาดีกว่านะคะทีนี้ดูบรรยากาศของคนที่ได้กลับสู่มาตุภูมิ กลับบ้านเกิดแล้วนะคะคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวค่ะอย่างเช่นที่บ้านของคุณสมบูรณ์แท้ว่างแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลน่ะชุดแรกอ่ะหนึ่งใน15คนน่ยกลับไปที่ตำบลปากกลางอำเภอปัวอำเภอปัวของจังหวัดน่านนะคะคุณแม่เนี่ยตื่นมาแต่งตัวรอแต่เช้าเลยอะ่ะแม่นอนไม่หลับมา5วันแล้วว่า โอ้ ه, พิ่งจะหลับได้ตอนที่ลูกชายถึงสนามบินแล้วโทรหาแม่แม่ถึงสุวนรภูมิแล้วแม่บอกแต่งตัวเสร็จเอาเก้าอี้มานั่งรออยู่หน้าบ้านเฉยเงอมองถนนตลอดแล้วนี่คือรอกันจนแบบลูกขับรถมาไม่ใช่ขอภยัยไม่ได้ขับรถนั่งรถมาแล้วจอดอะ่ะตีสามนาทีค่ะไม่นอนจริงๆนะครับแม่รอรับเลยนะคะรถตู้ของสำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดน,าน่านค่ะไปรับมาแม่นี่คือรับตั้งแต่ประตูรถตู้เลยอะ่ะ นี่ลูกชายก็คือไหว้แม่กราบเท้ากอดกันแบบคือในที่สุดก็ถึงบ้านนะคะคุณสมบูรณ์บอกว่าไปทำงานที่อิสราเอลได้7เดือนไปถึงปุ๊บนายจ้างส่งไปทำงานดูแลระบบน้ำในแคมป์คนงานซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาแค่ประมาณ2กิโลเมตรอ่ะโอ้โห<ะ>นี่คือพื้นที่สีแดงนะฮะอยู่ติดค่ายทหารห่างจากค่ายทหารแค่10เมตรเองอะ่ะโอ้โหที่รอดชีวิตก,กลับมาได้เป็นความโชคดีที่ แคมป์คนงานที่ตัวเองไปทํางานน่ะอยู่ในพื้นที่กันดานไม่มีไฟไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ติดก,กับค่ายทหาร <c oughs> เขาบอกว่าอยู่รวมกับคนไทยทั้งหมด11คนแต่รอดชีวิตกลับดาวออกมาได้แค่5คนโอ้โหมันเศร้าตรงนี้แหละครับแล้วอีก6คนนั้นล่ะยังไม่รู้ไงนั่นไงคะได้ยินเสียงปืนดังมาจากด้านหลังนะฮะสะตมหนึ่ง <c oughs> ได้ยินเสียงดึงหน้าต่างน้ลภัยผมนะผมล็อกไว้ดึงตึ๊บตึ๊บไม่ออกปุ๊บลังอย่างนั้นเสียงปืนกระหน่ำใส่เ้าหนมเลยก็เลยบอกว่าพวกผมเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยครับเป็นคนไทยครับเราอะไอ๋อเป็นคนไทยไหอเขาเป็นฐานอิสราเอลเขามาช่วยแล้วม่ต้องร้อง้องกลัวเอออนี่นะคะหนึ่งในห้าคนที่รอดออกมาจากแคมป์นี้แล้วได้กลับถึงบ้านคุณแม่บอก เดี๋ยวจะทําต้มขาไก่ของโปรดลูกชายให้กินแล้วเนี่ยเนี่ยบ่ายโมงเขามีพธิาาพธีสุขวัญนะคะทำพิธีสุขวัญรับขวัญลูกชายด้วยอีกคนคือคุณวิชัยนะครับอายุ40ปีที่จังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับก็เดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่ตําบลบัวง,งามอเาเภอเดชอุดมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ต่างกับท่านแรกสักเท่าไหร่นะคุณตาอันนี้ถึงบ้านตีสองถึงตีสองนะครับคุณแม่ก็คือคุณสมัยนี่แม่สมัยนะฮะ กับครอบครัวบรรดาสมาชิกค,คนต่างๆนะครับก็มีการมารอต้อนรับกันแล้ววินาทีที่เจอหน้ากันก็โผลก,กันเข้าก่อนด้วยความดีใจนีน่มีการผูกข้อไม้ข้อมือกันตั้งแต่ตีสอเลยนะฮะนำสายไ้านะฮะนี่ที่เห็นอยู่เป็นสายไ้านะครับเอามาผูกข้อมือรับขวัญลูกชายทันทีหลังจากที่ลงจากรถตู้เจ้าหน้าที่แรงงานอุบลราชธานีนะครับคุณแม่บอกว่า อ,อยากให้ลูกชายเนี่ยกลับมาถึงจะให้พักผ่อนกันให้เต็มที่เลยนะแล้วเดือนหลังจากนี้ญาติญาติเพื่อนบ้านจะเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานบายสีผูกขวัญในช่วง เช้าวันที่14ตุลาคมคือวันนี้ให้พักเต็มที่เลย13<อ>พรุ่งนี้ว่ากัน<ะ>เดี๋ยวนายอำเภอกับส่วนราชการจะมาร่วมพิธีด้วยนี่ดูแม่ก่อนลูกฮะนะออวิับเนพิธีที่ลูกชายปลอดภัย <c oughs> และกลับมาสู่อ้อมอกของคุณแม่อีกทีหนึง่งได้นอนบน,นผืนแผ่นดินไทยแบบนอนแบบเงียบๆ<อ>เนาะไม่มีเสียงตุ้มตามระเบิดปืนอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเสี่ยงตายแล้วครับใช่ค่ะเช่นเดียวกับพี่ไกรสอนโบผายนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอเพนอุดรธานีลูกเมียไปรับที่สนามบิน เพื่อนบ้านก็นโอ้ยทำอาหารชุดใหญ่เลยเลี้ยงต้อนรับเลยนะคะให้กำลังใจกันคุณไกรสอนบอกดีใจมากที่ได้กลับบ้านเกิดสักทีเพราะตอนที่มันมีความวุ่นวายสงครามมันปะทุขึ้นมาพี่แกบอกว่าโหมา่าวิ่งไปหลบในบังเกอร์อะแล้วได้ทหารอิสราเอลอะมาช่วยขนย้ายแรงงานทั้งหมดที่หลบอยู่ในบังเกอร์ด้วยกันคือถ้าทหารไม่พาไปแกก็ไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนเหมือนกันเพราะอยู่ในโซนสีแดงนะคะได้ทหารอิสราเอลพาไปอยู่ในศูนย์พักพิง ร่วมกับพลอิสราเอลอื่นๆจากนั้นทหารอิสราเอลที่ช่วยเขาออกมาจากบังเกอร์ก็ออกไปปูพรมค้นหาผู้ก่อการร้ายกลุ่มฮามาสสังหารฝั่งนั้นเคลียร์พื้นที่ได้ชั่วคราวแล้วก็พาแรงงานคนไทยเนี่ยอพยพออกมา พี่ไกรสอนบอกว่าทํางานที่อิสราเอลได้5ปีละสัญญาเขา5้าปี3เดือนเลยีกมเดือนอะ่ะเขาบอกไม่เอาแล้วขอกลับก่อนเลยมันจุกอ,อกมันหวาดระแวงไปหมดค่ะอืนี่นะครับส่วนภาพบรรยากาศบริเวณหน้าสารากลาจังหวัดขอนแก่นหลังเก่านะครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งคุณบุญโฮมบ,บุตรโมนะครับเป็นคุณแม่ของคุณพดุงบุตรโมหรือว่าคุณโอนโน แรงงานไทยที่ถูกยิงเข้าที่บริเวณบ้านท้ายแล้วก็บริเวณหลัง2นัดด้วยกันภายในแคมป์คนงานที่อิสราเอลนะครับซึ่งถูกคนไทยที่เป็นล่ามแล้วก็เป็นผู้ประสานงานที่อยู่ที่นูน่นช่วยเหลือออกมาจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งกลับไทยในที่สุดคุณแม่กับภรรยาของคุณโอโน่เนี่ยจะเดินทางไปรับตัวคุณโอโน่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับคุณแม่ก็เนี่ยท่านรองผู้ว่ามาส่งแบบนี้ ก็ร้องห่มร้องไห้ได้วยความดีใจยกมือไหว้รับพรท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับคนี่นะฮะเขาบอกว่ามีลูกชายคนเดียวมีภรรยาก็มานหมายกันไว้จากนั้นก็ตัดสินใจไปทํางานที่อิสราเอลอเค,ครบสัญญาก็จะกลับมาแต่งงานอยู่กินกับภรรยาค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาลูกชายนะครับก็แจ้งมาแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้ได้เครื่องบินแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านนี่ก็น่าจะเป็นรอบสองรอบสานี่แหละนะครับก็คุณแม่ตอนนี้ก็กําลังออกเดินทาง มารอรับลูกชายที่สุวรรณภูมิรอบสองรอบสองเป็นรอบสองคุณโอโน่นะฮะ,ะดีก็รอตายแบบผุดวิดได้คนไทย,ยที่อยู่ที่นู่นนะฮะช่วยเหลือเอาชีวิตให้รอดออกมาได้นะครับค่ะส่วนคุณคุณต้าณรงชัยลีละครจันนะฮะซึ่งเป็นชาวอำเภอสองดาวสกลนครเดินทางกลับมาเหมือนกันนะท่านรองผู้ว่าพาไปส่งให้ถึงถึงมือคุณแม่ยังปลอดภัยนี่ใส่หมวกกลับมาแม่มาแล้วนี่ ลูกหลานญาติพี่น้องมารอต้อนรับอยู่ลงมาจากรถตู้ของแรงงานสกลนครไปกอดพ่อกอดแม่ก่อนเลยนะคะครอบครัวเขาเตรียมพิธีใบสีผูกข้อมือรับขวัญกันแบบอบอุ่นเตรียมอาหารไว้ให้กินแบบเต็มเลยนะคะก้อยเนื้อข้าวเหนียวเมนูสุดแซ่บเจ้าตัวจกข้าวเหนียวกินคู่กับก้อยเนื้อวัวคำใหญ่ๆอบอุ่นกันอย่างยิ่งนะคะทางพี่ต้าณรงค์ชัยเนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยออกมาจากฉนวนกาซ่าจุดปะทะเลยนะคะลำบากมาก วันแรกที่อยู่ใน,นดงระเบิดไม่คิดหรอกว่าจะได้กลับมาจกข้าวเหนียวแบบนี้ค,คือเจ้าตัวคิดว่าคงไม่ได้กลับมาแล้วด้วยซ้ำนะคะในที่สุดได้กลับมากินข้าวเหนียวก้อยเนี่ยก็เลยบอกว่า จะไม่กลับอิสราเอลอีกแล้วชีวิตนี้ถ้าจะต้องไปทํางานแล้วก็ขอไปประเทศอื่นดีกว่าครับนี่นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมให้ดูภาพคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเป็นคลิปภาพแคมป์คนงานชาวไทยซึ่งมีคนงานชาวไทยเนี่ยอยู่ประมาณ20กว่าชีวิตนะครับ,รบเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะ17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกลุ่มฮามาสในถนวนกาซายิงจรวดเข้ามาในพื้นที่อิสราเอลแล้วคุณผู้ชมฮะคนไทยที่อยู่ตรงเนี้ยในคลิป เขาเห็นจรวดเนี่ยมันบินผ่านหัวเลยนะครับเห็นเป็นเส้นควันจรวดเลยแล้วไอจรวดเนี่ยก็เกิดการระเบิดแตกบนท้องฟ้านเนื่องจากถูกระบบไอออนโดมที่ตั้งอยู่ภาคพื้นอินอิสรเเอลเนี่ยยิงขึ้นสกัดเสียงดังสนั่นวันไหวนะฮะเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้นิดหนึ่งครับวี่งออมาแทบไม่ทันหมอปรูประเบิดนะครับ S <S <S แต่นี่นี่โอ้ยดี g o มาแทบไมันแม่โอ้รู้ครับ <laughs> แคมป์คนงาน <tiro> ชาวไทยตรงนี้ที่เขายังคงอยู่ในพื้นที่ที่เห็นสถานการณ์ทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นสวนผลไม้เป็นสวนปลูกทับทิมแล้วก็เป็นฟาร์มไก่นะฮะ,ะฟาร์มไก่ไข uke, ่ <noting> เขาเลี้ยงไก่อยู่20,000กว่าตัว <S 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 คนไทยที่อยู่ที่นั่นหนึ่งในนั้นนะฮะคือคุณอาทิตย์ไปดูแลไก่ไข่ประเด็นคือว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะคุณแม่ของคุณอาทิตย์เนี่ยก็คือ ขอภัยภรรยาของคุณอาทิตย์ค,คือคุณจินธนาคุณจินธนาแจ้งสื่อมวลชนมาบอกว่าตอนนี้สามีเธอที่อยู่ที่นั่นที่ถ่ายคลิปเนี่ยอยากกลับบ้านแล้ว20กว่าชีวิตของแรงงานไทยที่อยู่ที่แคมป์ตรงนี้เนี่ยพยายามจะแจ้งนายจ้างแล้วว่าประสงค์จะกลับบ้านทั้งหมดแต่ปรากฏว่าทางฝั่งนายจ้างอิสราเอลก็ยังนิ่งเฉยและ บอกให้ทํางานต่อไปเหมือนเดิมเก็บไข่ไก่วันละหมื่นฟองเขาบอกให้ทําต่อไปเหมือนเดิมเลยเขาบอกว่าตอนนี้ไม่อยากทําแล้วอยากกลับบ้านเพราะฉะนั้นไม่รู้จะทํำยังไงฮะเลยแจ้งเมียให้ประสานทางการไทยประสานทางการอิสราเอลเพื่อเข้าช่วยเหลือโดยด่วนค่ะ ไม่งั้นก็จะอยู่ในสถานการณ์สงครามกันแบบเนี้จะโดดบินอยู่บนหัวฮะ,ะเขาหนีออกมาเองไม่ได้ไม่ไไมี<ะ>รถเขามีแต่จัก,กรยานอ,อปั่นออกไปไม่รู้จะไปเจอกลุ่มฮามาสหรือเปล่าไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆนะคุณอาทิตย์นะฮะตอนนี้ภรรยาแจ้งสื่อมวลชนมาแล้วหวังว่าทางการไทยจะประสานทางนู้นช่วยออกมาให้หน่อยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ในภาพรวมของอิสราเอลนะคะที่กระทบมาถึงคนไทยรประมวลคุณผู้ชมได้ฟังกัน